5วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคฝีดาษลิง1หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลั่งหรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ป่า2หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ3หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสกับสัตว์หรือคนที่ติดเชื้อหรือเดินทางเข้าไปในป่า4ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือนำสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่มีการคัดกรองโรค5กรณีมีการเดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคต้องทำการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการจนครบ21วันหากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบพบแพทย์ทันทีทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคฝีดาษลิงที่เฉพาะเจาะจงแต่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษซึ่งสามารถป้องกันโรคฝีดาษลิงได้ 85%โดยก่อนหน้าที่จะกวาดล้างไข้ทรพิษได้นั้นมีการฉีดวัคซีนหรือที่เรียกกันว่าการปลูกฝีซึ่งจะช่วยป้องกันทั้ง2โรคนี้อย่างไรก็ตามเด็กที่เกิดหลังปี2523จะไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษมาก่อนจึงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฝีดาษลิงมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นซึ่งพี่น้องประชาชนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคฝีดาษลิงสามารถติดต่อสอบถามได้ทางกรมควบคุมโรคนะครับโทรศัพท์เบอร์1422ครับ